ื่องของฟุตบอลไทยยังไงเราก็คงต้องคุยเรื่องทีมชาตินะคุณชิตพลนะใช่ครับก็ดีทั้งนั้นนะช่วงนี้ถูกต้องนะครับเรื่องของทีมชาติได้กำลังชื่นมื่นแล้วก็พลิกล็อกหน่อยนะแต่คู่ชิงเดี๋ยวไปดูนะครับว่าความพร้อมของเราจะเป็นไงบ้างแต่ว่าบรรยากาศตอบรับของแฟนๆถือว่ายอดเยี่ยมขึ้นทุกวันนะครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรมาฝากกันเหมือนเดิมติดตามจากคุณจุ้มจิ้มคุณกิตติลักษณ์จุลเสถียรอยู่ในรายการของเราในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะพี่จิ้มสวัสดีค่ะเป็นยังไงฮะได้จองบัตรได้ตั๋วยังได้ตั๋วไหมฮะไม่สามารถเลยค่ะไม่สามารถนะฮะติดต่อซื้อจากคนธีรยุทธได้โอ้ตรงนี้นี่เองอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะผมไม่มีฮะกว่าจะผมกระเสือกกระสนมาได้กับเพื่อนครับได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมได้แล้วได้แล้วโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีเหมือนกับตั๋วที่เป็นแบบว่าเป็นแบบแนวลึกลับซับซ้อนมาเป็นระยะนะคะงั้นเชิญเลยดีกว่าครับได้ข่าวว่าชั่วโมงเดียวขายหมดแล้วถูกต้องเลยค่ะค่ะก็เป็นกระแสฟีเวอร์จริงๆเลยนะคะสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะคะหลังจากที่แฟนบอลนะคะไปให้การต้อนรับในเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเปิดขายบัตรในรอบชิงชนะเลิศในวันพุธหน้าที่จะถึงนี้นะคะปรากฏว่าบัตรค่ะขายหมดในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ตัวแทนจำหน่ายตั๋วฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ AFF ซูซูกิครับ2014นัดแรกระหว่างไทยกับมาเลเซียที่สนามราชมังคลากีฬาสถานได้ชี้แจงว่ามีการจำหน่ายบัตรหมดเป็นที่เรียบร้อยหลังเปิดจองเพียง1ชั่วโมงตัวฟุตบอลได้เปิดจำหน่ายทุกช่องทางในวันนี้เวลา 10:00 นใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงก่อนหน้าเว็บไซต์จะประกาศว่ามีการจองหมดทุกที่นั่งกระแสความนิยมฟุตบอลทีมชาติไทยกลับมาตื่นตัวอีกครั้งค่ะหลังจากผลงานอันยอดเยี่ยมในศึก4เกมเอเชียนเกมส์แล้วก็ซูซูกิครับการจำหน่ายตั๋วหมดภายใน1ชั่วโมงนี้นะคะก็สามารถทำลายสถิติในรอบรองชนะเลิศที่ใช้เวลาจำหน่ายบัตรหมดภายในเวลา2วันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีบัตรเข้าชมการแข่งขันบางส่วนค่ะที่เขาขึ้นว่ายังไม่ได้มีการชำระเงินนะอย่างเป็นทางการอยู่ด้วยค่ะก็คาดว่าอาจจะมีจำนวนหนึ่งนะคะถูกยกเลิกการจองแล้วก็นำกลับมาจำหน่ายอีกครั้งนะเหมือนกับในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นี่คงต้องขยันในการเข้าไปในเว็บไซต์ของไทยทิเก็ตเมเจอร์ดูนะคะว่าเขามีใครที่ไม่ได้ใจตังแล้วก็หลุดมาเป็นระยะบ้างหรือเปล่านะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูค่ะสำหรับนะคะกระแสฟุตบอลฟีเวอร์นะคะก็สร้างความประทับใจให้กับหนึ่งในทีมชาติไทยนั้นก็ไม่ใช่ใครค่ะก็คือฝันขวัญใจสาวๆชลิชปุยนั่นเองค่ะชลิชปุยนะคะกองกลางทีมชาติไทยก็ยอมรับว่ารู้สึกทึ่งกับแฟนบอลที่เข้ามาเต็มความจุสนามราชมังคลากีฬาสถานในแมตช์ AFF Suzuki Cup 2014รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะที่เราเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ประตูต่อ0เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะชปุยให้สัมภาษณ์ว่ากองเชียร์ชาวไทยเนี่ยนะคะทำให้เขารู้สึกมหัศจรรย์ตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกจากรถบัสเลยค่ะเพื่อเดินเข้าสนามนะคะส่วนรูปเกมเนี่ยก็มองว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยนะคะทำผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆดาวเตะวัย22ปียังระบุว่าสมัยที่เขาค้าแข่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่เคยเห็นกองเชียร์เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะจำได้ว่ามีเพียงครั้งเดียวค่ะที่กองเชียร์ล้นสนามนั่นก็คือแมตช์ฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เขาลงสนามให้สวิตเซอร์แลนด์นะคะเผชิญหน้ากับไนจีเรียค่ะบรรยากาศที่สนามราชมังคลาสถานนะคะทำให้เขานึกถึงวันนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะจากกระแสของทีมชาติไทยนะคะเรามาดูกันที่ข่าวคราวของ AFC Champions League กันบ้างนะคะคุณเนวินค่ะก็บอกว่าเขามั่นใจมากๆค่ะที่ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะสามารถผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้ค่ะคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมั่นใจทีมจะสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League โดยมีกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีกเป็นคู่แข่งที่ทำให้รู้สึกลำบากใจที่สุดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นซองนำ FC จากเกาหลีใต้และอีกหนึ่งทีมที่มาจากรอบเพลย์ออฟหัวเรือใหญ่ทีมประสาทสายฟ้าให้สัมภาษณ์ว่าจากผลการจับสลักเราก็มั่นใจว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกัมบะโอซาก้าเป็นคู่แข่งที่หนักที่สุดส่วนเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างซองนำ FC รวมทั้งทีมที่จะมาจากรอบเพลย์ออฟอย่างกวางโจว INFจากซีนหรือว่าจะเป็นเซ็นทรัลโครสมารีนอสจากออสเตรเลียก็ไม่ใช่คู่แข่งที่เหนือกว่าบุรีรัมย์แต่อย่างใดคุณเนวินกล่าวทิ้งท้ายว่าในปี2015บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าในฤดูกาลที่แล้วและก็มั่นใจว่าทีมจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่าเดิมค่ะค
ค่ะก็มาต่อกันที่ข่าวคราวของทีมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะคะก็จะเป็นข่าวคราวของอาการบาดเจ็บของมิดฟิลด์ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะซึ่งแฟนๆก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าเขาหายจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะธีรพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเผยได้หายจากอาการบาดเจ็บ 100% หลังต้องรักษาตัวนาน6เดือนดาวเตะวัย21ปีได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณเอ็นไขว้หน้าขาซ้ายจากแมตช์เผชิญหน้ากับอาร์มี่ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต้องพักตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งล่าสุดนะคะธีรพันธ์เผยว่าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกแล้วหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อหลายเดือนก่อนและตอนนี้ค่ะเขาสามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตามปกติและต้องการกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในฤดูกาลหน้าค่ะสิ่งที่แฟนๆของ SC เมืองทองยูไนเต็ดก็สบายใจได้เลยนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวนะคะความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่จุ๊บๆนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่แน่นอนค่ะเราก็ยังมีข่าวคราวความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันมาฝากเป็นประจำค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของจุ๊บๆแล้วนะคะคงต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะกฤษณะตายวันมิดฟิลด์กระบี่ FC โพสต์ Facebook อำลาต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยระบุขอบคุณทุกคนในสโมสรและแฟนบอลที่ดูแลกันเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา1ปีเขารู้สึกยินดีทุกครั้งที่มีโอกาสลงสนามการย้ายมาเล่นให้กับกระบี่เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีในฐานะนักเตะอาชีพอย่างไรก็ตามกฤษณะไม่ได้เปิดเผยว่าเขาจะไปเล่นกับสโมสรใดต่อไปสำริดบัณฑิตกฤษดาประธานบริหารขึ้นตำรวจยืนยันธนาชนบุตรกองกลางตัวรุกของทีมจะอยู่กับสโมสรต่อไปในฤดูกาล2015แม้ตอนนี้นักเตะตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทีมบางกอกกลาส FC เช่นเดียวกับนักเตะดังอย่างสุรชาติสารีพิมพ์ธีรเทพวิโนไทยปกเกล้าอนันต์และประกรณ์เปรมพักที่ยืนยันทั้งหมดจะไม่ย้ายสโมสรสุจริตกัลยาณบัณฑิตที่ปรึกษายาสูบยืนยันการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันดิวิชั่น1ในซีซั่นหน้าภายใต้ชื่อสโมสรพนักงานยาสูบโดยจะใช้สนามบุญญจินดาเป็นรังเหญ้านอกจากนี้พระนิพนธ์เกิดแย้มกุนซือใหญ่ยังได้ยืนยันคว้าผู้เล่นใหม่3รายอันประกอบไปด้วยชาคริตระวันประโคนจากราชบุรีมิตรผล FC ชัยวุฒิวัฒนะจากแอร์ฟอร์สเซ็นทรัล FC รวมทั้งเกษดาจิตสวัสดิ์จากทีมเชียงรายยูไนเต็ดเรื่องของฟุตบอลไทยกันเนี่ยนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของกีฬาอื่นในบ้านเรากันบ้างครับมีผลงานของธัญกรทองผาในศึก Thailand Golf Championship ปรากฏว่าเจ้าตัวมาฟอร์มแผ่วในวันที่2ครับ